ก็ผมก็ได้เรียนแล้วว่าให้อยู่ที่ดุลพินิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเป็นผู้พิจารณานะครับเมื่อผลการพิจารณาออกมาอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นส่วนการทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยอยู่พรรคเดียวกันก็สามารถทำงานได้หรือแม้แต่ในคนละพรรคก็ทำงานได้เพราะที่ผ่านมาผมก็มีรัฐมนตรีช่วยอยู่คนละพรรคกันแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าจะมีรัฐมนตรีช่วยพรรคเดียวกันก็ทำได้ครับไม่มีปัญหาการแบ่งงานก็แบ่งเหมือนเดิมทุกอย่างเมื่อวานก็ได้รับรัฐมนตรีช่วยท่านใหม่นะครับแล้วก็มอบหมายงานเหมือนกับที่มอบหมายงานให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยวีระศักดิ์จากพรรคภูมิใจไทยทุกอย่างไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับส่วนประเด็นที่ถ้าจะมีผู้ที่ห่วงว่าถ้าพรรคเดียวกันอยู่ในกระทรวงเดียวกันแล้วเนี่ยจะไม่มีการตรวจสอบทวงดุลความจริงในระบบรัฐสภาการตรวจสอบทวงดุลก็ดำเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนั่นก็คือผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบทวงดุลรัฐบาลฝ่ายบริหารหรือกระทรวงต่างๆซึ่งรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยด้วยก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาและการตรวจสอบที่รุนแรงที่สุดในระบบรัฐสภาก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าการเสนอญัตติการตั้งกระทู้ถามก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบครับขอบคุณครับ